สวัสดีครับวันนี้บิรุซังยังอยู่ที่ฮอกไกโดอยู่นะยังอยู่ที่ซัปโปโรอยู่ตอนนี้อยู่ที่ย่านที่ชื่อว่าซึสึกิโนซึ่งเป็นย่านแหล่งบันเทิงตอนคืนแล้วก็มีร้านอาหารมีร้านเหล้ามากมายเพราะฉะนั้นวันนี้บิรุซังก็จะพามากินอาหารที่ซึสึกิโนแล้วกันบิรุซังมีอาหารที่หมายตาไว้นั่นก็คือปูนั่นเองปูนี่เป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงของฮอกไกโดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาหาปูกินกันร้านที่บิรุซังจะไปกินก็คือนี่เลยร้านคานิโชกุนนั่นเองหรือว่าปูโชกุนนั่นเองเคยมากินครั้งนึงสมัยก่อนนะโอเครสชาติก็โอเคเลยแต่ว่าไม่ใช่เป็นแบบทานไม่อั้นนะมันจะเป็นแบบเป็นเซตนี่นะเดินตรงมาจากสถานีซัปโปโรนะจนถึงสถานีซึสึกิโนนะก็จะเจอกับภาพไม่รู้คือใครคนนี้แล้วก็ไม่ต้องข้ามถนนไปนะเดินเลี้ยวซ้ายมาเลยเมื่อกี้บิวสังข้ามาถ่ายให้ดูฝั่งข้ามมันก็จะเห็นปูแต่ว่าตอนนี้จะไม่เห็นเพราะว่าโดนบังไปเรียบร้อยแล้วเราก็เดินตกไปนิดเดียวก็จะถึงเห็นหลอมแหลมมันมีร้านนี้นิดนึงตรงนี้นี่เลยเราก็มาถึงหัวมุมร้านคานิโชกุนแล้วนะเราก็จะเห็นปูเด่นเป็นสง่าอยู่ข้างบนแล้วก็มีป้ายไฟตรงนี้พร้อมกับเสียงเหมือนไฟช็อตตรงนั้นเดี๋ยวเราเดินไปหน้าร้านกันมันจะมีปูตัวใหญ่ๆตรงนี้อีกอันนึงตรงนี้เราเห็นข้างๆปูอยู่เดี๋ยวเดินไปที่หน้าปูกันนี่เลยเราก็มาถึงร้านที่มีปูตัวใหญ่ๆแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยปูเนี่ยมันจะขยับแขนขยับขาได้นะตอนนี้มันเหมือนกับว่าไฟช็อตแล้วก็ไม่ได้ละอุ๊ยที่หน้าร้านมียินดีต้อนรับเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็มีปังหญิงโกหญิงเป็นภาษาจีนด้วยอันนี้ก็จะเป็นเมนูหน้าร้านนะมันจะมีแนะนำทีละเมนูเลยแล้วกันอ่ะอันนี้ก็เป็นขาปูแบบใหญ่โคตรจะใหญ่ 3,240 เยน1ขานะแล้วก็มีเป็นปูเทมปุระ 1,836 เยนส่วนนี้ก็จะเป็นเซตนะ 2,160 อันนี้เซต 1,998 อันนี้ 3,200 เห็นไหมมันไม่แพงเท่าไหร่นะมันจะอยู่ประมาณสัก 2-3,000 นี่แหละอันนี้ก็เป็นคล้ายๆชาบูนะชาบูหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้ก็เป็นปูต้มเนื้อ 2,700 อีกชุดนี้ทั้งชุดนะโอ้ไม่แพงเลยอะขึ้นมาระดับไฮโซหน่อยประมาณ 5,400 นะอันนี้เป็นปูทาราบะกันนี้นะอันนี้ก็ 5,000 นะอันนี้จะเป็นปูขนดูสิมีฟรี Wi-Fi ข้างในด้วยแล้วมันก็จะมีเมนูปูหลายๆเมนูเลยนะซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าเราเข้าไปเลยในร้านกันตรงนี้นี้เข้าไปเลยはい一人で一人で一人はいちょっと待ってくださいはい1名だเดี๋ยวตอนนี้เขาก็ให้เรานั่งรอก่อนนะเราก็รอก่อนเพราะมาคนเดียวไม่ได้จองไว้ด้วยระหว่างนั่งรอเขาก็มีเหมือนวิดีโอปูให้ดูนี้เลยเหรอดูปูสิปูเขาเลี้ยงให้ดูตรงนี้เลยแบบว่าน่ากินมากอ่ะเขาก็ให้เราขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น2นะโต๊ะบิวซังคือโต๊ะ306สวัสดีครับเดี๋ยวก็จะมีพนักงานมาเดี๋ยวเราไปกินนะเอาวันนี้นะบิวซังก็มาถึงที่ร้านเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะดูไปบรรยากาศภายในร้านนะมันก็จะตกแต่งแบบสไตล์เป็นญี่ปุ่นเพราะว่านั่งกินกับพื้นแล้วก็นั่งเป็นเบาะอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็ร้านสไตล์ญี่ปุ่นมากเลยทุกคนก็ไม่ได้สนใจตกแต่งร้านหรอกคิดว่าสนใจเมนูนะอ่ะเรามาดูเมนูกันนะอันนี้ก็คือเป็นเมนูในร้านมันก็จะมีเป็นสึกิยากิตรงนี้นะเป็นสึกิยากิจริงๆมันคือชาบูนั่นแหละภาพที่เห็นนี้คือจะเป็นเซตสำหรับ2คนตกราคาคนละ 2,500 ถ้าเกิดรวมภาษีก็เป็น 2,700 นะแต่ว่าถ้าเกิดมากินคนเดียวเนี่ยมันจะให้มาแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นมันน้อยเกินไปบิรุซังกินไม่อิ่มแล้วมันก็จะมีเซตแล้วแต่ราคาเราก็เลือกดูในภาพว่าเราต้องการจะกินแบบไหนแล้วก็กินก็จิ้มเอามั่วๆทั่วๆไปนะส่วนเมนูที่บิวซังสนใจเลยดูมาจากอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือนี่เลยบิคุริไคเซกินะคำว่าบิคุริเนี่ยอันนี้คือบิคุรินะแปลว่าตกใจไ
ไคเซกิก็คือเป็นอาหารเซตนั่นเองตัวไคเนี่ยมาจากคำว่าการพบปะกันส่วนตัวเซกิเนี่ยแปลว่าที่นั่งก็คือเรามานั่งกินและพบปะกันก็คือเป็นอาหารเซตเขาจะมากินด้วยการพบปะกันนะเป็นอาหารไคเซกิแบบอุ้ยตกใจเราก็ตกใจกันนะตกใจจริงเพราะราคาเนี่ยดูทั้งเซตนี้เลยนะราคา 2,980 เยนรวมภาษีก็ 3,000 กว่าเยนใช่ไหมส่วนอันนี้ก็จะเป็นชุดคิเคียวว่าคิเคียวแต่ไม่รู้แปลว่าอะไรนะอันนี้ 4,000 กว่าใช่ไหมส่วนอันนี้เป็นซิมิเลตนะซิมิเลตก็ได้เป็นอย่างนี้เมื่อกี้ที่บูซังไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีระหว่าง2ชุดนี้คือ 4,600 หรือ 4,400 ดีนะตัดสินใจไม่ได้แล้วคือเอาชุดนี้แล้วกันแล้วชุดเนี่ยมันก็จะมี3ราคาให้เลือกนะอันแรกก็คือว่าจะเป็นข้าวขาวข้าวขาวแบบนี้ใช่ไหมส่วนถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนข้าวขาวเป็นซูชิ3ชิ้นซูชิมันจะเป็นซูชิอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ซูชิมันคล้ายๆแบบข้าวห่อสาหร่ายอะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะราคาเท่านี้หรือว่าจะเป็นซูชิหน้าปู5ชิ้นก็จะเป็นราคาเพิ่มขึ้นมานี้แต่ว่าบิวสั่งไม่เอาอันนี้แล้วกันต้องการกินปูล้วนๆกับข้าวตรงนี้บิวสั่งก็เลยสั่งชุดนี้รวมภาษีแล้ว 3,380 เยนเป็นเงินไทยเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้ไม่มีเครื่องคิดเลขคือตัวเลขขึ้นอย่างไรก็อ่านออกไปอย่างนั้นเลยเมื่อกี้ทุกคนอาจจะอ่านไม่ออกนะเพราะเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมเขาก็จะมีเมนูเป็น English menu ให้แต่ English menu เขาเนี่ยมันก็จะราคาจะแพงไม่รู้แพงเพราะเขาคิดค่าแปลภาษาหรือเปล่าไม่รู้นะดูแล้วเนี่ยราคาแพงกว่าเมนูญี่ปุ่นเยอะมากอ่ะก็คือตอนแรกบิวสั่งจะมาใช่ไหมบิวสั่งหามาจากทางอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วก็มันจะมีเมนูภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ไปดูเทียบราคาอุ้ยมีเมนูภาษาไทยด้วยอ่ะดูดิเป็นภาษาไทยด้วยอ่ะอุ้ยดีใจได้เห็นเมนูภาษาไทยถ้าเกิดเป็นแบบอาหารแบบอย่างๆนี้ก็คงไม่น่าแพงมั้งถ้าเกิดเป็นเซตเนี่ยเห็นราคาประมาณ 5,000 6,000 ถึง 10,000 อัพทั้งนั้นน่ะดูดีราคาเป็นหมื่นหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไม่เอาเราไม่สนใจเราสนใจเฉพาะเมนูญี่ปุ่นเราอ่านไม่ออกแต่เราก็โมโมชี้ภาพได้อันนี้อาหารเซตแรกก็มาแล้วประกอบด้วยเต้าหู้นะแล้วก็มีซูชิปูนะเป็นซาชิมิปูคือปูสดนะให้จิ้มกับโชยุตรงนี้แล้วก็จะเป็นปูต้มให้จิ้มกับน้ำจิ้มตรงนี้นะอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นอันแรกอะเมนูอันแรกคือชุดไคเซกิเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบว่าค่อยๆมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยเหมือนจะไม่อิ่มแต่กินไปครบทั้งชุดแล้วโอ้ยอิ่มอกแตกอกแตกเลย อันแรกเราก็มากินเต้าหู้เลยนะให้ดูเต้าหู้กันใกล้ๆเต้าหู้เห็นไหมใกล้ๆมันจะแบบดึงดึงได้ดูสิดูสั่งทำดึงดึงให้ดูอู้แบบมันเหมือนเยลลี่มากเลยอะเราก็ไม่สนใจแล้วเราก็จะมากินกันคำแรกเลยดูใกล้ๆมันดูใกล้นะมันดึงดึงได้นะมันคือเต้าหู้ไข่อะแล้วมันนุ่มมากแต่มันก็ไม่เละเอาใหม่ๆอันนี้มันใช้ได้โอ้มันสุดยอดมาเนี่ยจะบอกว่าอันนี้มันเลยค่าสยามสแควร์มากอ่ะมันไม่คล้องจองกันนะแต่ก็ไม่รู้นะมันเลยค่ามากอันนี้เลยนี่เลยเห็นไหมโอ้ยยอดมีแกะสัตว์ผีเสื้อด้วยปูซูชิไอปูซาชิมินะนี่บิรุซังก็ทำการแกะปูออกมาจากก้ามปูแล้วนะนี่แกะมาปุ๊บนี่เลยจะเป็นปูซูชินะเอาแบบคำเดียวเลยนะจิ้มโชยุก่อนจิ้มโชยุครึ่งหนึ่งพออย่ามากเดี๋ยวมันเสียรสชาติแล้วก็มันละลายโอ้โหรสชาติมันกลมกล่อมนุ่มลิ้นเอาลิ้นถูๆนี่มันจะหนึ่งๆเนี่ยไม่รู้อธิบายไม่ถูกแต่มันเลยค่ามากจานต่อไปก็จะเป็นปูต้มนะเนี่ยนี่คือปูต้มใช่ไหมบิวซังทำการแกะเนี่ยปูออกมาแล้วอันหนึ่งแกะมาแล้วอันหนึ่งนี่เห็นไหมดูให้ดูใกล้ๆแบบโอ้มันน่ากินมากชิ้นเป็นตอนๆแล้วเราก็จิ้มไปลงไปในน้ำจิ้มอันนี้ที่เขาให้มาจิ้มไป
แล้วก็ผู้ไม่ออกบอกไม่ถูกบอกได้ว่าอร่อยมากมากอร่อยจริงๆต่อไปก็จะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเนื้อปูแบบว่าซาชิมิปูได้ยินเสียงไหมนะกรอบ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 เลยมันช่างแกะยากเลยที่นี้แล้วก็แกะได้ละอ่ะก็เป็นขาตอนนี้แล้วนะจิ้มเลยไม่ต้องใช้ตะเกียบจิ้มแล้วก็มันนุ่มมากยอดเด็ดมากมากในนี้มันในฝากระดอกเปลือกมันยังมีติดอยู่นิดนึงใช้ตะเกียบขูดๆเอาใครว่าบิวสังตะกะนะเขาพูดถูกอย่าไปด่าเขานะคนที่ว่าบิวสังตะกะเขาพูดถูกจริงๆนี่จะเลียงไปนั่นน่ะเสร็จโทชิบุริอาดูมันบอกว่าสุดยอดมากๆโอ้โหจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้คล้ายๆมีมะนาวผสมนิดนึงนะอะไรก็ไม่รู้รสชาตินุ่มนวลมากนุ่มนวลอย่างยิ่งเสร็จปูตกเป็นน้ำจิ้มอย่าให้หมดรอดไปใช้ใบพายเขียนมาซดต่อเนี่ยบิวทำไม่กินอย่างเดียวคือไม่กินวาซาบิอันนี้คือกิ่งดองก็กินสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้พวกแกะมาให้ละด้านหนึ่งแกะมาให้ละด้านหนึ่งเราก็จะมากินกันคือไม่ใช้มือได้ไหมอ่ะขอไม่สุภาพไม่ใช้ตะเกียบแล้วกันอ่ะมันทรัดแป๊บมันได้แค่นี้ก็กินมันทั้งอย่างนี้เลยมันเหลือค่ามันเหลือค่าต่อไปก็จะนี่ลอกมันจะละชิ้นละชิ้นกินยั่วคนดูสุดยอดมีนี่อีกนี่อร่อยมากๆหมดแล้วตอนนี้ก็อาหารที่ก็เสิร์ฟมาชุดแรกหมดไปละอาจจะมีหน้าเบ้หน้าเบ้คือนาเบ้ให้ดูแม้กระทั่งแก้วชาเขาลงรายละเอียดแบบว่าสุดยอดจริงๆที่วางช้อน
สำหรับกินหน้าเบ้เขาก็มีด้วยมีที่วางช้อนให้ด้วยหน้าเบ้ได้อย่างไรดูสิเหมือนจะได้แล้วเหมือนจะได้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงก็บอกให้รอไฟดับก่อนตอนนี้ไฟยังไม่ดับนี่อันนี้หน้าเบ้ปูเกือบใช้ได้ละเดี๋ยวเรากินเลยแล้วกันอ่ะหน้าเบ้ปูเขาก็มีจะมีจานแบ่งให้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาช้อนตักมาในจานนี้มีที่จับหูให้ตรงนี้เห็นไหมมีที่จับให้ตรงนี้เขาก็จับตรงนี้แล้วเราก็อยากกินแล้วก็เสิร์ฟมาเลยไม่ต้องสนใจพอถึงไงแล้วสุดท้ายแล้วมันจะต้องลงไปในท้องอยู่ดีคือคนที่ดูในคลิปนะคือดูทางไลฟ์ไปด้วยนะอันนี้ก็คือปูหน้าเบ้ของพี่บุษังนะเอาคลิปมาให้ดูบ้างอ่ะนี่อันนี้เลยคือปูหน้าเบ้ของพี่บุษังนะเดี๋ยวเราจะมากินกันอันแรกเลยมันจะเป็นผงบุกไม่ใช่ผงบุกมันจะเป็นเส้นบุกนี่คือเส้นบุกคล้ายๆวุ้นเส้นที่เส้นใหญ่ๆอ่ะวุ้นเส้นใหญ่แค่บุกมันก็โอเคแล้วคือน้ำเนี่ยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยน้ำมันมีน้ำต้มผักหวานออกมาแล้วก็น้ำปูนออกมาเนี่ยโอ้คุกเข้าผสมกันได้อย่างดีโอ้ยสุดยอดพระเอกของเราคือปูลืมจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยแต่ไม่จิ้มก็อร่อยอันนี้ก็คือเป็นจานที่2ของบิวซังนะเป็นหน้าเบ้จานที่2นะตอนนี้ในกระทะเนี่ยเหลือแค่ตรงนี้อันนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่บิวซังเรียกกระเตยปูคือประมาณอย่างเงี้ยอยู่สันเดียกระเตยปูนี่ไงเห็ดเข็มทองแล้วก็มีผักอะไรก็ไม่รู้นี่เขาก็จะเอาอันนี้มาเป็นชุดหนึ่งมีเทมปุระปูมีชีสโซนะแล้วก็มีมะเขือม่วงนี้นะแล้วก็น้ำจิ้มอันนี้ซึ่งเวลากินเราก็ต้องเอาหัวไชเท้าตรงเนี้ยหัวไชเท้าเขาเรียกอะไรหัวไชเท้าสับละเอียดใช่ไหมไปคลุกในนี้แล้วก็เอาเทมปุระไปจิ้มตรงนี้เราก็กินแล้วก็มีซุปมิโซะให้แล้วก็มีเครื่องเคียงแอนข้าวสวยขั้นแรกเราก็เอาอันนี้ก่อนนะใส่เข้าไปในน้ำจิ้มนี้แล้วก็คลุกให้มันเข้ากันมันก็จะเหมือนมีสารตกค้างอยู่ในน้ำจิ้มนั่นแหละไม่รู้เขาเรียกอะไรก็เรียกสารตกค้างแล้วกันนะแล้วเราเริ่มกินเลยกันอ่ะวิวสังกินขอกินชีสโซก่อนแล้วกันใบชีสโซกินเปล่าๆแบบไม่ต้องกินข้าวนะอ่ะมันกรอบได้ใจมันกรอบมากๆมันใช้ได้อีกแล้วอ่ะกินกับเครื่องเคียงอ่ะเหลือข้าวเหมือนได้อย่างมากๆ
ิ้นต่อไปขอกินพระเอกเลยแล้วกันปูเทมปุระมันได้อ่ะมันได้อย่างมากๆมันไม่รู้จะพูดว่าอะไรมันเครื่องเคียงตามอันนี้คือหัวไชเท้าดองสุดท้ายเป็นเค้าเรียกอะไรนะภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่านัตสึภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเอ็กแพลนสุดท้ายก็คือมะเขือม่วงนั่นเองจิ้มต่อไปจะมากินซุปนะให้ดูซุปในซุปดูในซุปนะในซุปมันจะมีอะไรบ้างหี่มันจะมีปูด้วยแล้วมันก็จะมีสาหร่ายวิธีการกินซุปญี่ปุ่นนะเขาไม่ได้ให้ตะเกียบตักอะไรนะดื่มเลยอร่อยอร่อยเวอร์กลิ่นไอปูออกมาอยู่ในน้ำซุปเลยได้กลิ่นคาปูด้วยมันใช่เลยสิ่งนี้แหละที่เราทวินหามานานทายด้วยไอศกรีมวานิลาจริงๆในเมนูเขาเขียนว่าเป็นชาเขียวนะตัวชาเขียวไม่มีก็เลยเป็นวานิลาแทนออกมาจากร้านละ388ราคาโอเคเลยได้กินแบบว่าอิ่มหนำสำราญอย่างยิ่งคลิปหน้านะบิวซังจะพาไปไหนไปกินอะไรติดตามตอนต่อไป